ดร.ธนพรศรีคุณผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายวิเคราะห์หน่อยเราเขย่าเราปูข้อมูลพื้นฐานมาครบแล้วค่ะมาช่วยต่อจิ๊กซอให้เติมเต็มอีกหนึ่งบรรทัดแบ่งงานกันแบบนี้มันบอกอะไรจบไหมหรือจะว้าวุ่นขนาดไหนสักครู่เดียวไปกันที่ดร.ธนพรศรียากูลนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเดี๋ยวถ้าเข้าสายมาแล้วแจ้งเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่หนึ่งแบ่งแบบนี้พปช.ร.พลตำรวจเอกพัชรวาทเขาโอเคไหมโอเคไปกันที่ดร.ธนพรเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่ชนายครับคุณอมรรัตน์ครับอาจารย์เขาแบ่งงานกันแบบนี้ในระนาบรองนายกครับมันสะท้อนอะไรมันบอกเล่าเรื่องราวหรือความเป็นไปหรือสัญญาณทางการเมืองอย่างไรครับครับสัญญาณทางการเมืองนี่ก็คือการสังหารลุงป้อมแหละครับสังหารลุงป้อมปิดตำนานลุงป้อมด้วยลูกน้องลุงป้อมเองสังหารลุงป้อมด้วยลูกน้องลุงป้อมด้วยลูกน้องลุงป้อมเองแปลว่าอะไรต้องขยายความละขอไล่รายละเอียดนะครับครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลังจากคำสั่งนี้ออกเนี่ยหลายคนไม่ทราบนะครับว่าเมื่อวานน่ะคู่กองธรรมนัสน่ะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยงครม.นะครับเหรอครับนะครับมีฮะมีเมนูเด็ดหลายเมนูคู่กองธรรมนัสนะครับเป็นเจ้ามือนะครับแล้วก็น่าจะฉลองคำสั่งฉบับนี้คำสั่งฉบับนี้มันเห็นอะไรครับผมครับเห็นอะไรบ้างคำสั่งฉบับนี้นะครับผมก็บอกคุณพัชรวาทก่อนเลยว่าวันนี้น่ะจุดจบคุณพัชรวาทจะเหมือนพลเอกวิทย์เทพหัสดินนะครับก็คือว่าลาออกไม่อยากอยู่ขวางหูขวางตาใครครับนะครับผมเรียนก่อนนะครับว่าถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับคุณอนุทินกับคุณพีรพันธ์ซึ่งเสียงน้อยกว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะครับครับการที่พรรคเพื่อไทยกล้าหักเอากระทรวงเกษตรไปดูแลเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะครับถ้าผู้กองไม่รู้เห็นเป็นใจน่ะทำไม่ได้หรอกเหรอครับนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าคุณพัชรวาทไม่รู้เรื่องครับนะครับผมมั่นใจเกินพันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่รู้เรื่องมาเห็นตอนคำสั่งนายกออกแล้วมาเห็นตอนคำสั่งนายกออกแล้วใช่ครับผมกล้ายืนยันถ้าคุณพัชรวาทรู้เรื่องออกมายืนยันเลยว่ารู้เรื่องนะครับผมกล้ายืนยันว่าคุณพัชรวาทไม่รู้เรื่องไม่รู้มาก่อนจะแบ่งแบบนี้ฮะแล้วการหักเรื่องนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีผลยังไงกับจุดจบของคุณพัชรวาทครับนะครับในการประชุมครม.เมื่อวานเนี่ยนะครับผู้กองเนี่ยนะครับก็กดไมค์เสนอให้นายกเศรษฐาหรือผลงานลุงป้อมก็คือเรื่องของประมงนะครับผลงานลุงป้อมเนี่ยนะครับคืออะไรครับปลดใบเหลืองจาก EU แล้วก็เลื่อนอันดับการค้ามนุษย์ขึ้นมาจากเทียร์3ขึ้นมาเทียร์2นะครับเมื่อวานนี้ผู้กองธรรมนัสกดไมค์พูดเสนอคุณเศรษฐาว่าขอให้รื้อการจัดการประมงที่ลุงป้อมทำเอาไว้ทั้งหมดนะครับเอากันอย่างนั้นเลยเหรอถามว่าฮะคราวนี้นายกเศรษฐาก็เด้งรับก็เลยเป็นที่มาของจะตั้งคณะกรรมการอะไรฮะไอ้อะไรมันรื้อประมงลุงป้อมเนี่ยที่จะให้คุณภูมิธรรมกับคุณปอดประสบเข้ามาทำงานนี่แหละครับนะครับแล้วเราลองคิดดูนะครับพอไปรื้อผลงานลุงป้อมตรงนี้ก็แน่นอนครับสหรัฐอเมริกาก็เตรียมขึ้นเทียร์3ครับนะครับเรื่องค้ามนุษย์แน่นอนเพราะมันกลับมาแน่ครับนะครับคราวนี้คุณพัชรวาทก็จะซวยสิครับเพราะคุณพัชรวาทเนี่ยไปกำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมครับนะครับซึ่งมีหน้าที่ต้องทำรายงานทิปรีพอร์ตครับนะครับคราวนี้พอถูกประกาศลดอันดับมาคุณพัชรวาทก็กลายเป็นคนไม่มีฝีมือสิครับครับนะครับก็กลายเป็นผลงานอันเลวร้ายของรองนายกและรัฐมนตรีชื่อพัชรวาทวงสุวรรณครับนะครับเพราะนั้นก็จุดจบทางการเมืองของคุณพัชรวาทก็จะมาถึงนะครับคราวนี้ในทางการเมืองเนี่ยนะครับสัญญาณนี้มันก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเอาอย่างง่ายๆก็คือว่ามันเป็นสัญญาณว่าจะมีการควบรวมกันแน่นอนระหว่างพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มผู้กองนะครับแล้วแน่นอนว่าสายลุงป้อมไม่อยู่ในสมการนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับว่าคำสั่งลักษณะแบบนี้ออกมาไม่ได้ถ้าไม่มีการรู้เห็นเป็นใจกันนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณพัชรวาทรู้เรื่องเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคำสั่งไม่ออกมาแล้วเราอย่าลืมนะครับว่างานของลุงป้อมทั้งนั้นเลยนะครับนโยบายการหาเสียงนะครับคืออะไรครับมีลุงไม่มีแรงมีลุงมีที่ทำกินครับนะครับวันนี้ลุงป้อมถูกยึดไปหมดแล้วครับมันทำให้ผมคิดถึงตอนที่พลเอกวิทย์เทพหัสดินที่ลาออกจากพรรคจำได้ไหมครับค่ะลุงน้อยเนี่ยให้เหตุผลว่าไม่อยากอยู่ขวางหูขวางตา
นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านะครับในการดำเนินเกมทางการเมืองภายในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยจะเดินเกมไปแบบนี้นะครับแล้วแน่นอนว่าคนที่จะได้รับผลกระทบสุดท้ายอย่างเจ็บปวดที่สุดก็คือคุณพัชรวาทนะครับผมเสริมต่อนะครับว่าคุณพัชรวาทนี่น่าเห็นใจท่านเป็นนายตำรวจนะครับแล้วก็มีความตั้งใจดีแต่วันนี้ด้วยความที่ท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในงานซึ่งมันเป็นประเด็นสำคัญนะครับก็หลายคนในกระทรวงทรัพยากรบอกว่าเฮ้ยนึกว่ากระทรวงทรัพย์เนี่ยมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ผมพูดความหมายแบบนี้ผมคิดว่าไม่ต้องอธิบายขยายความว่าในสายตาข้าราชการกระทรวงทรัพย์นี่เขามองท่านเนี่ยอยู่ในสถานะรัฐมนตรีหรือว่าอยู่ในสถานะอื่นโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์แน่นอนครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับผมเรียนนะครับว่าผู้กองธรรมนัสเป็นคนเสนอให้มีการรื้องานลุงป้อมในเรื่องประมงทั้งหมดครับนะครับแล้วงานของลุงป้อมเนี่ยนะครับงานเรื่องประมงปลดใบเหลืองกับเรื่องของค้าการค้ามนุษย์เนี่ยมันสัมพันธ์กันครับนะครับพอไปรื้องานลุงป้อมนะครับแน่นอนครับอันดับการค้ามนุษย์ปีหน้าตกแน่นอนครับนะครับใครสังเวยนะฮะก็คุณพัชรวาทเพราะเป็นประธานกรรมการค้ามนุษย์นะครับเพราะนั้นก็เป็นการเขาเรียกว่าจบชีวิตทางการเมืองแบบน่าเห็นใจครับนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เอามาบอกไว้ก่อนเมื่อวานผมไม่ทราบนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับท่านผู้กองท่านแสดงความใจป๋านะท่านเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวครม.นะครับรู้เมนูไหมครับเลี้ยงด้วยเมนูอะไรเมนูพิเศษของผู้กองครับก็คงเป็นเมนูทั่วๆไปแล้วครับแต่เอาเป็นว่าท่านออกตัวแรงออกตัวแรงแล้วก็ต้องบอกว่าการเมืองนะครับในพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยก็คงจะเป็นจุดที่สังคมก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับแล้วลุงป้อมยังไงต่อไปคะลุงป้อมของเราตอนนี้ลุงก็คงจะต้องทำใจฮะทำใจครับก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าผลงานที่ลุงปั้นมาเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังจะถูกรื้อนะครับแล้วก็ ผลงานที่ลุงภูมิใจนะครับทั้งสองเรื่องไม่ว่าเรื่องของ IUU ไม่ว่าเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยก็จะถูกกลายมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้น้องชายของลุงต้องลงจากตำแหน่งอย่างเจ็บปวดในอนาคตอันใกล้ค่ะโอเคนะครับและในที่สุดครับพลังประชารัฐจะสลายร่างแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็อาการอย่างนี้ก็เหมือนกับเตรียมย้ายเข้าคอนโดแล้วฮะตามภาษาคนผู้หมายผู้เห็นภาพเลยนะผู้หมายเตรียมย้ายเข้าคอนโดนะครับรับทราบค่ะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะดร.ธนพรครับสวัสดีครับดร.ธนพรศรียากูลค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเดี๋ยวนิดนึงอาจารย์ธนพรแกไปนั่งประชุมครม.ด้วยเหรอหรือว่าใครกดไมค์คนแรกแล้วพูดเสนอวาระอะไรเนี่ยขนาดนี้แต่ผมเห็นด้วยกับแนวการวิเคราะห์ของดร.ธนพรนะใช่อันนี้ถือว่าชาร์ตตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็เอาชาร์ตการแบ่งงานในระนาบรองนายกมาคลี่แล้วก็วงแล้วก็วงไว้พักแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบพยายามที่จะหาความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละวง มันก็พบคำตอบและตั้งข้อสงสัยอย่างที่ดร.ธนพรวิเคราะห์เมื่อสักครู่ผมมีความรู้สึกว่าพลังประชารัฐมันหมดสภาพแล้วอ่ะจบละและใช้อีกคำหนึ่งก็ได้จะใช้คำว่าลุงป้อมในกำมือเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐในกำมือเพื่อไทยมันก็ความหมายเดียวกันมันก็ได้ค่ะและมันสะท้อนอีกอย่างหนึ่งสะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยเขาไม่แคร์ลุงป้อมไม่แคร์พลังประชารัฐไม่ถ้าคุณจะถอนตัวก็ถอนไปเลย เพราะรู้ว่าชื่อคุณถอนออกแต่คนของคุณก็ยังอยู่กับผมนั่นแหละ ไม่ได้เปลี่ยนโอ้โหน่ากลัวมากนะนัดแรกก็เจอขนาดนี้